สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับโอโมอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เราจะมาใส่สายเอกซออู้กันนะครับก็อย่างคลิปที่แล้วเนี่ยเราเปลี่ยนสายทุ้มไปแล้ววันนี้จะเป็นสายเอกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับมุมกล้องนะจ๊ะอ่ะเหมือนเดิมนะครับเวลาที่เราจะใส่สายเนี่ยเราจะต้องดูด้วยว่าสายจะออกมาทางไหนนะครับสายทุ้มอยู่ด้านในสายเอกเนี่ยจะต้องผ่านเข้ารูแล้วก็ออกมาด้านนอกนะครับที่สำคัญเลยอย่าลืมผ่านรัดอกด้วยผ่านรัดอกปุ๊บเนี่ยเราก็เอามาสอดในรูนะครับเอามาสอดในรูแล้วก็ให้เหลือประมาณนิดหน่อยนะครับเหลือนิดหน่อยเราก็หักสายหลังจากนั้นเราก็เอาสายนะครับพันออกไปข้างนอกแบบนี้พันประมาณนี้ใครจะมัดปมก็ได้นะครับตรงนี้ไม่ว่ากันสายเอกซออู้นะครับจะต้องเล็กกว่าสายทุ้มสายซอด้วงก็เหมือนกันอันนี้เราก็เอาผ่านคันชักอย่าลืมเอาสายคันชักหลังจากนั้นเราก็จะทำเป็นเงื่อนผูกซุงนะครับสอนอีกครั้งหนึ่งเงื่อนผูกซุงเงื่อนผูกซุงเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นบ่วงนะครับนี่คือตัวนี่คือปลายนะครับเอาปลายนะครับมาทับแล้วหลังจากนั้นก็สอดลงไปแล้วเอาปลายเนี่ยมาทับตัวของมันเองนะครับจะสอดบนหรือสอดล่างก็ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยปลายตรงนี้จะต้องทับตัวมันเองนะครับแล้วเราก็ม้วนเป็นเกลียวไปแบบนี้ประมาณนี้แล้วเราก็ดึงประมาณนี้ดึงยิ่งดึงยิ่งแน่นนะครับถ้าเกิดว่าปล่อยก็คือหลุดได้เลยหลุดง่ายมากแล้วหลังจากนั้นเราก็มาใส่ตรงหมุดตรงปลายกะโหลกนะครับคล้องไปเมื่อคล้องไปปุ๊บเนี่ยเราก็ดึงแล้วมันก็จะเกิดแรงดึงแรงต้านของเขาไว้อยู่นะครับหลังจากนั้นเราก็มาจับสายให้มันเข้าที่ม้วนไปเลยจนสุดความยาวที่เราต้องการหลังจากนั้นเราก็บิดขึ้นเรื่อยๆบิดขึ้นไปก็บิดเข้าหาตัวนะครับมันจะได้สูงขึ้นเห็นไหมสายเอกอยู่ด้านนอกสายทุ้มอยู่ด้านในสายทุ้มคือสายในสายเอกคือสายนอกนะครับเวลาบิดก็เอามือจับตรงนี้มือจับข้างนอกแล้วก็บิดให้มันตึงขึ้นแล้วเราก็ตั้งเสียงเหมือนเดิมนะครับโดซ่อนคือการตั้งสายแรกๆเนี่ยเสียงมันยังไม่คงที่นะครับคือสายเขาจะขยายไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหมั่นตั้งเสียงไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้สายมันคงที่เร็วๆเนี่ยมันเข้าที่ได้เร็วเราก็มีการนวดสายได้นิดหน่อยนะครับนวดให้สายมันยืดเร็วๆอ่ะนวดถ้าเกิดว่าลูกบิดเนี่ยหลวมเวลาที่เราบิดเนี่ยเราออกแรงแล้วดันเข้ามาข้างในออกแรงแล้วดันเข้ามามันจะแน่นขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าออกแรงดันเยอะเกินไปเนี่ยเดี๋ยวลูกบิดติดแล้วหมุนยากนะครับประมาณนี้ได้ไหมโอเคประมาณนี้ป่ะพอแล้วสำหรับการตั้งเสียงก็ตั้งเสียงให้มันเป็นโดซ่อนให้ได้อาจจะฟังกับขิมอาจจะฟังกับขลุ่ยหรือฟังกับระนาดฟังกับจะเข้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีเครื่องพวกนั้นเนี่ยเราก็จินตนาการว่าเสียงนึงเป็นเสียงซอนอีกเสียงนึงก็ให้มันได้คู่5นะครับซอนฟามีเรโดเป็นคู่5โดซอนโดสายลงอีกแล้วตอนแรกเนี่ยเปลี่ยนสายมันจะเป็นแบบนี้สายมันจะคลายโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์กับการเปลี่ยนสายซออู้นะครับก่อนจากกันขอทบทวนอีกครั้งนึงนะครับสายซออู้เนี่ยไม่ว่าสายของใครของที่ไหนก็ได้แต่ว่าสายเอกเนี่ยจะต้องเล็กกว่าสายทุ้มสายทุ้มก็จะต้องใหญ่กว่าสายเอกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสายเอกเนี่ยเส้นใหญ่กว่าสายทุ้มนะครับมันก็จะต้องออกแรงดึงมากเมื่อออกแรงดึงมากเนี่ยแรงกดที่เรากดลงไปเนี่ยก็จะต้องกดมากแล้วเสียงก็จะดังมากกว่าสายทุ้มนะครับ
มันก็ทำให้เสียงทั้งสองสายเนี่ยมันเหมือนกับเล่นเหมือนกับซอคนละคันเลยนะครับทางที่ดีก็ควรจะหาสายที่มันมีลำดับใกล้เคียงลดหลั่นกันนะครับสายเอกจะเล็กกว่าสายทุ้มนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับถ้ามีข้อสงสัยมีปัญหาอะไรก็พิมพ์กันมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ